สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้มาซ่อมแล้วนะครับถอดแล้วนะครับอะไรหม้อน้ำก็มีแต่สนิมนะครับเฉพาะค่าอะไร 4,360 นะครับแล้วก็ค่าช่างเขาลุงคิดแค่300นะครับลุงพังหมดเลยนะครับเฉพาะตัวนี้ก็เท่าไหร่นะคุณลุง500กว่าบาทตัวนี้ก็ตัวละ500กว่าเลยนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น 1,000 นะครับ 1,400 นะครับลูกชูแหวนอีก 1,700 ประมาณ 1,700 หลายอย่างครับตัวนี้อีกนะครับบาวาวบาวาวนะครับหลอดวาวหลอดวาวนะครับน้ำมันเครื่องอีกปะกินนะครับหลายๆอย่างเฉพาะค่าอะไรนี่4,360 นะครับค่าแรง300คุณลุงคิดค่าแรง300นะครับลุงใจดีมากนะครับเป็นญาติควานเตี้ยนี่เองนะครับลุงนะครับหม้อน้ำก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องล้างแล้วก็เสน้ำนะครับก็มีแต่สนิมเลยนะครับพังหมดเลยถอดแล้วนะนี่คุณลุงกำลังจะเตรียมไปเสื้ออะไรนะครับเสื้ออะไรตัวเลขประเมินไว้ยังไม่ได้ถอดนะครับประมาณ 3,000 กว่าบาทประมาณ 3,000 กว่านะครับนี่ถอดมาไอ้แกนเราลิ้นมันพังนี่คุณลุงบอกถอดมาแล้วตัวนี้เราลิ้นมันพังกับกระเดื่องมันเลยถึง 4,000 อันนี้ก็ประมาณ2อย่างนี่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับ2อย่าง 2,000 กว่าบาทงานงอกนะครับผมงานเยอะรวมแล้วทั้งค่าแรงทั้งค่าอะไรนี่ 4,660 นะครับผมนี่นะครับเอามาซ่อมแล้วนะครับคุณลุงกำลังจะเตรียมเก็บอะไรไปซื้อนะครับไปซื้ออะไรมาใส่มาจะอีกถ้าอะไรได้ครบก็เสร็จไวนะครับถ้ายังไม่นะครับผมไม่เกินเย็นนะถ้ามีครบก็เย็นนี้ก็น่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จเรื่องหมดเลยนะพังนะครับพังหมดเลยตอนแรกที่ยังไม่ได้ถอดนะครับประเมินราคาไว้ประมาณ 3,000 3,300 นะครับพอถอดออกมาแล้วงานงอกนะครับผมงานงอกเสียเพิ่มนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็ 4,660 นะครับครับฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ